สวัสดีครับทวีวัฒน์เองนะครับวันนี้ผมมีนิยายของสำนักพิมพ์โซฟามานำเสนอให้นักอ่านทุกคนได้อ่านกันนะครับเป็นนิยายออกใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือซึ่งตอนนี้เป็นงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ครับผมนิยายเรื่องวิญญาปาสารนะฮะของทวัฒน์ทันนี่เองนะครับผมคือผมเนี่ยอ่านนิยายของทวัฒน์ทันมาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นแฟนตาซีเป็นเรื่องสั้นหรือว่าเป็นเรื่องยาวแนวสยองขวัญ นะฮะเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่านักเขียนทวัฒน์ทันเนี่ยนะครับผมพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะเรียกว่ามาจากบางกะปิเข้าศรีนครินทร์มาพัฒนาการออกไปเทคถ้าเกิดเขายังพัฒนาการแบบนี้นะเชื่อว่าอีกไม่นานเขาไปถึงบางแสนแน่นอนนะครับผมวิญญาปาสารนะฮะเป็นเรื่องราวของการหายสาบสูญของนักศึกษานะฮะ20ชีวิตที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์ชนเผ่าชาวเต็กอ่านย่อหน้าเดียวเนี่ยนึกถึงทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องเนี่ยนะฮะมีตัวละครที่ชื่อคุ้นหลายตัวเลยนะครับผมนักอ่านที่ซื้อไปนะฮะไม่ต้องแปลกใจว่าถ้างานหนังสือครั้งหน้าหรือว่าสำนักพิมพ์ออกหนังสือครั้งหน้าเนี่ยมีแค่ทวัฒน์ทันคนเดียวที่ออกงานนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขายกนักเขียนของโซฟามาตายเรียบเลยครับผมกับเรื่องนี้นะฮะคือไม่ได้สปอยนะแต่ว่าเปิดไม่กี่หน้าก็รู้แล้วว่านักเขียนมันตายอ่ะชื่อนักเขียนคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะฮะชื่อตัวละครนะครับเป็นเรื่องที่ตัวเลขเยอะมากๆนะครับเนี่ยผมจดโพยมานะฮะตัวเลขเนี่ยมี20นักศึกษา99ศพนะครับหรือว่าในหน้า40นะหน้า40เนี่ยจะมีชั้น25คอนโด35ชั้น400ตารางวาพื้นที่12ไร่เรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดใครเป็นคอหวยนะซื้อเล่มนี้ไปนะแล้วตามเลขไปเรื่อยๆมันต้องมีถูกสักรางวัลนึงอ่ะนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นแฟนของทวัฒน์ทันนะครับเคยอ่านวารีสีเลือดมาเนี่ยมีตัวละครตัวนึงปรากฏในเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเรื่องอะไรนะที่มันเป็นเขี้ยวอ่ะเขี้ยวเสือจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวสำนักพิมพ์คงใจดีแทรกหน้าปกขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วฮะว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะแต่ก็ยังมีข้อเสียนิดนึงคือพอมีตัวละครเก่ามาเนี่ยดันไปสปอยเรื่องของวารีสีเลือดถ้าเกิดสมมุติว่าใครยังไม่ได้อ่านนะฮะผมแนะนำว่าซื้อวารีสีเลือดไปอ่านก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็มาอ่านเรื่องนี้มันจะอินมากกว่านะฮะสั่งซื้อง่ายๆสั่งซื้อที่ลิงก์ไปเลยนะครับผมโซฟาพับลิชชิ่งนะฮะซื้อเยอะได้ลดเยอะซื้อน้อยก็ได้ลดเยอะอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อไปอ่านกันเถอะครับช่วงนี้เก็บกักตัว14วันไม่มีอะไรอ่านรีบซื้อไปอ่านกันเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยบอกจริงบอกเลยนะฮะว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมมีทั้งฉากบู๊ฉากดราม่าหรือใครชอบฉากติดเรทบอกเลยนะฮะ25บวก30บวกเลยนะครับใบให้นิดนึงจดมาแล้วนะครับผมหน้า103ได้มาถึงเปิดอ่านหน้า103ก่อนเลยฉากไหนไม่บอกนะฮะแต่ว่าเรทจริงๆบอกเลยเรื่องนี้ขอชมว่าทำกันบ้านมาดีนะครับทวัฒน์ทันเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะฮะถึงแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ว่ามันก็มีมูลความจริงอยู่ 60-70% น่ะซึ่งเขาหากันบ้านมาดีมากเลยทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองภาษาพื้นเมืองความเป็นมาพื้นเมืองอะไรพวกนี้เขาหามารวมอัดอยู่ในนิยายเรื่องนี้ซึ่งอ่านแล้วไม่เบื่อเราไม่ได้อ่านนิยายประวัติศาสตร์แต่ว่าเราอ่านนิยายที่แนวสยองขวัญแล้วมันไม่เบื่อมันมีประวัติศาสตร์แทรกมาเป็นพักๆนะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมและเรื่องนี้บอกเลยนะฮะว่าคงเอกลักษณ์ของทวัฒน์ทันถ้าใครอ่านจะรู้เลยเป็นพวกชอบเน็บการเมืองเน็บตำรวจเน็บการปกครองเน็บเจ้าสัวเน็บนั่นเน็บนี่นะฮะเรื่องนี้มันเน็บสถาบันคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคุณรอดผมบอกเลยมั่นใจหรือเปล่าว่ารอดอันนี้ใบให้เลยใบให้สดๆเลยนะฮะว่าถ้าเป็นสถาบันนะเอาไปปุ๊บนะไปเปิดอ่านเลยนะครับผมหน้า59หน้า75หรือว่าบรรทัดที่5นับจากข้างล่างหน้า1 1 2 3อันนี้ละคุณเอ้ยรีบซื้อไปเก็บก่อนหนังสือจะโดนเก็บนะฮะรีบพกพาหาไว้ครอบหาไว้ในครอบครองก่อนเลยนะครับผมถ้าเรื่องแดงออกไปเนี่ยคุณเอ้ยถามจริงๆมั่นใจนะว่ารอดเขียนอย่างนี้มั่นใจใช่ไหมว่ารอดการคลายปมตอนสุดท้ายเนี่ยสรุปดีนะฮะไม่เยินเยอะคลายปมทุกอย่างได้กระชับนับถือคนเขียนเลยนะครับว่าเส้นเรื่องเนี่ยเป๊ะมากนะฮะแบบทุกอย่างลงตัวทำมาดีเพอร์เฟกต์ครับผมเรื่องนี้
ดยส่วนตัวนะฮะชอบซีนที่ตำรวจช่วยพระเอกนะครับอยากรู้ว่าคนเขียนที่มีงานเป็นเด็กเป็นตำรวจเนี่ยเคยใช้อำนาจไปในทางแบบนี้หรือเปล่านะฮะตรงนี้เป็นคำถามที่อยากถามนักเขียนเหมือนกันนะครับว่าเคยใช้อำนาจแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็มีข้อตินิดนึงนะฮะข้อติเนี่ยก็คือว่าเขาใช้คำบรรยายที่ค่อนข้างเป็นศัพท์สูงแต่ไม่ถึงขั้นปราบนะขั้นปราบนี่คลังคำเขาเยอะนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะพวกศัพท์สูงๆเนี่ยใช้ในการบรรยายนะครับเช่นหน้า36กีกรีดกีกรีดคืออะไรอ่ะหรือว่าหน้า95มรึกคาพาดกรอนอันนี้พอเดาได้เป็นเสือแต่ว่าโอ้โหต้องใช้คำสูงขนาดว่าเป็นมรึกคาพาดกรอนเลยเหรออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าอ่านแล้วชอบไหมโดยส่วนตัวเฉยๆนะแต่ว่ามันจะอ่านยากนะเหมือนกับเรากินกับข้าวยากๆพวกสเต็กที่มันมีกระดูกอ่ะมันอร่อยจริงแต่มันยากไงนะฮะแต่ถ้าใครชอบแนะนำให้ไปอ่านดูนะครับผมแล้วก็มีเรื่องคำราชาศัพท์หรือว่าภาษาเหนือตรงนี้ถ้าเกิดเป็นหนังเป็นละครนี่อยากจะกดซับมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีแปลไม่ออกนะครับแต่ว่าโดยรวมสนุกกลมกล่อมอ่านไม่ติดขัดอะไรนะฮะเรื่องราวสนุกสนานมากมายนะครับเรื่องนี้ก็ขอย้ำนะครับว่าเป็นนิยายที่ทวีวัฒน์ชอบมากนะครับเรื่องนี้ติดหนึ่งในท็อปเลยล่ะท็อป3ท็อป4ท็อป5เลยนะครับเป็นเรื่องที่ชอบมากๆเพราะว่ามันสนุกโดยรวมมันกลมกล่อมดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ยิ่งพอได้อ่านตอนเฉลยอ่ะอ่านตอนเฉลยคือแบบรู้สึกเลยว่าคนเขียนเขาเส้นเรื่องก็ทำมาได้แบบเป๊ะไม่หลุดไม่ฉีกไม่มั่วไม่ดำน้ำเลยนะครับและสำคัญคือการเน็บแนมเนี่ยแหละครับผมรีบหามาครอบครองดีกว่าก่อนที่หนังสือจะโดนเก็บซะก่อนนะฮะฝากไว้นะครับผมวิญญาปาสารของทวัฒน์ทันนะฮะสั่งซื้อได้ที่โซฟาพลับลิชชิ่งนะครับผมตอนนี้ออกวางจำหน่ายแล้วนะครับผมฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับทวิวัฒน์อ่านแล้วชอบมากครับผม